ถ้าเอ็นเกมมันมีลักนะ 3,000 อันนี้ก็เปิดประตูไว้3นิ้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอะไรเป็นอะไรอีกแล้วพี่ชาโมโอ้โหยังไม่ได้นอนโอเคครับขยี้แซดของเราคราวนี้ฮะเป็นเรื่องราวของ Stranger Thingsนี่คืออีกหนึ่งซีรีส์เรือธงของ Netflix ที่ถ้าหากคุณจ่ายบริการของเขาเนี่ยคุณควรดูนะก็เป็นการรวมกันระหว่าง80ความสนธยาความแย่ความเป็นอะไรก็ตามเนี่ยฮะงงงงงวยนะฮะยังไม่เท่ากับสิ่งที่เราจะเจอต่อจากนี้ งงงวยกว่าเยอะเซนโดเฮ้วันนี้กูประทับใจมากมุกตลกอุปกรณ์มาว่ะมุกโดนๆคราวนี้อ่ะยังไงสิสีอะไรส้มอันนี้สีอะไรเหลืองอันนี้สีอะไรเขียวเฮ้ยอันนี้สีอะไรฟ้าอันนี้สีอะไรม่วงอันนี้สีอะไรชมพูอันนี้สีอะไรดำโดอะไรอ่ะเก่งมากมาดีๆกูก่อนโดนคือยังไงมุกนี้คือยังไงแค่นั้นอ่ะมุกโดนๆเราเนี่ยติดอินเตอร์ท็อปไฮแล้วเราอย่าทำให้คนผิดหวังเมื่อกี้แหละอะไรอ่ะอุปกรณ์กูไม่มีความหมายเลยดูดิอุตส่าห์คาดหวังไว้ดีๆชีวิตกูควรทำตัวยังไงเนี่ยโอเคฮะก็ตามนี้นะครับมาพอแล้วไม่ต้องสนใจมาเอาเป็นว่าถ้าใครดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยย้อนหลังกันนะครับมาทบทวนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูสปอยนะครับเดี๋ยวคุยกันแล้วเดี๋ยวไม่สนุกไปลองดูเองผมว่าคลิปนี้สปอยหมดเลยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าซีซั่นแรกสตาร์ทมานี่คือใครโดนแล้วแบบใจแข็งข้ามได้นี่โคตรนับถือชอบเลยผมรักเลยดีกว่าซีรีส์นี้ระวังด้วยนะครับช่วงนี้มันโอ้โหกล้องถ่ายโพลารอยด์เว้ย 4,000 กว่าบาทก็เป็นไลน์Stranger Thing โทรศัพท์ Walkie Talkie ออกมา Line Stranger Thing Lego ชุด Stranger Thing อันนี้ขอเลยเล็กคอมเมนต์ใครเก็บของเล่นไปเก็บครับสวยมากมีบ้าน2ชั้นเว้ยบ้านกลับกันอันนึงอัพไซด์ดาวพี่ชาโมครับขอเรื่องย่อสวยๆหน่อยก็จริงๆอันนี้เราอาจจะมีข้ามบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ประเด็นหลักของเราคือเราจะมาพูดข้อสงสัยต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องย่อเราเหมือนเรารีแคปนิดนึงก็แน่นอนว่าเมืองฮอกกินส์เมืองบ้านนอกบ้านนอกหน่อยในสหรัฐอเมริกาครับใช่จริงๆห้างก็ไม่มีก็มีเด็กคนหนึ่งครับน้องวิวทรงผมก็ลาครอบตาหวานๆหน่อยนะครับขี่จักรยานกลับบ้านหายไปอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวหรืออีกมิตินึงนะครับซึ่งแก๊งเพื่อนๆเป็นแก๊งแฟนฉันก็จะมีสมาชิกมากมายแฟนฉันก็มีตัวเอกของเรื่องไมค์แล้วก็ตัวฟลอร์นี่เป็นดัสตินพอตอนหลังก็จะมารู้กันนะครับว่าเหมือนแกเป็นโรคชนิดหนึ่งหนึ่งในล้านคนที่เป็นนะครับโอเคนะครับแล้วก็น้องผิวดำผิวสีก็คนนี้ลูคัสนะครับผมแล้วก็แก๊งนี้นะครับสตาร์ทมาก็ขอนิดนึงสตาร์ทมานี่ได้กลิ่นไอแบบยุค80โคตรๆเล่นถึงเล่นอีกเขาเล่นอะไรวะบอร์ดเกมบอร์ดเกมบอร์ดเกมแต่เป็นการสวมโลโลเพแบบชัดเจนนะมีการอินด้วยว่าสตอรี่เกิดยังไงอีเวนต์ยังไงวิทยุมาเปิดโอ้โหอะไรตอนนี้กองทัพบุกมาแล้วท่านผู้กล้าท่านจะทำอย่างไรอะไรอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนครับ1คนอยู่ดีๆหายไปก็ไปอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวแล้วเราก็ได้รู้จักโลกอัพไซด์ดาวนะครับว่าเอ้ยมันเหมือนกับโลกมนุษย์เรานี่แหละแต่ข้างในเนี่ยแบบเหมือนอากาศมันจะดูแย่หน่อยๆแล้วก็มีตัวประหลาดอยู่ในนั้นคือตอนที่เราเห็นเราเจอครั้งแรกเราจะชะงนเลยครับไอ้ตรงความชะงนนั้นมันเจ๋งมากหลอนมากแล้วระหว่างนั้นเองคู่ขนานกันก็มีเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนถูกขังอยู่อะไรในสักที่หนึ่งศูนย์วิจัยแล้วก็มีพยาบาลคนทนไม่ไหวเหมือนแบบพยายามอยากเอาเธอออกมาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธออยู่ในนี้เธอต้องตายหรือเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆและสุดท้ายฮะแอลนั่นเองครับก็พยายามเอเลเว่นพยายามออกมาจนได้นะฮะจนสุดท้ายก็มาเจอกับเดอะแก๊งแล้วก็ได้ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหเรียกได้ว่าเดอะแบกของซีรีส์นี้เลยนะฮะสำหรับน้องอีเลเว่นก็คือไออีเลเว่นนี่ก็คือมาจากหมายเลขก็เธอถูกนำไปทดลองแล้วก็มีพลังขึ้นมานะครับพลังเหนือมนุษย์ตรงนี้นะครับคือการใช้พลังจิตก็คือสั่งได้ดั่งใจแบบยกเซียนขึ้นมือเปล่าอะไรเงี้ยแหกเซียนออกเดี๋ยวใจเย็นก่อนเราไม่รู้ว่าเป้าหมายที่คนกลุ่มนี้สร้างหรือผลิตอีเลเว่นขึ้นมาเนี่ยทำเพื่ออะไรไม่แต่ว่ามันก็พอมีครูอยู่บ้างอารมณ์แบบประมาณว่ามันจะต้องถึงของโลกเป็นอาวุธเป็นกองกำลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างนั้นนะมิตรภาพของไมค์แล้วก็แอลก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็สงสารนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะเอาตัวแอลกลับไปรวมถึงแน่นอนครับนายอำเภอหนึ่งคนของเราคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับจิมลุงจิมของเรานะฮะเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับเมืองนี้จนเขาต้องกลับมานะตอนแรกเขาไม่อยู่แล้วก็เสียลูกสาวไปนะครับหลายๆอย่างจิมก็
พยายามจะช่วยเหลือนะครับตามสไตล์แบบผู้ใหญ่ที่จะช่วยได้สุดท้ายนะฮะในช่วงประมาณซีซั่นแรกก็ทำให้เรารู้คร่าวๆว่ามันมีมิติแล้วมิตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มนึงทดลองทำขึ้นมาไปพยายามเปิดปิดประตูมิติรอยแยกออกมาเลยทำให้เจอกับหมาเดโมกอกอนเวลาอ้าปากเขาจะเป็น5แฉกเหมือนดอกฤาษีอ่ะมันเจ๋งตรงนี้แหละคือ CG กับความเนียนมันสวยเท่ากับหนังฮอลลีวูดเลยเว้ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุนสร้าง CG ผมว่าก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็สุดท้ายก็จบตรงที่วิวกลับมาได้แต่ว่ายังมีบางอย่างอยู่ในตัววิวอ๋อผมจำซีนที่จบซีซั่น1ได้แล้วไอ้มีหัวใจกูเลยอยู่ดีคือเปิดประตูออกมาจากเล่นกับเพื่อนออกมาปั๊บฟ้าแดงหมดเลยว่ะอัพไซด์ดาวใช่แล้วก็หันกลับไปทีนึงเงาตะคุ่มขนาดใหญ่พูดแล้วขนลุกยังจำซีนนั้นได้ขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักซึ่งจะมาโผล่ในซีซั่น3ชื่อของเขาก็คือจอมเปิดโปง My Flyer ใช่ครับแล้วก็จบไปครับป้าบซีซั่นแรกซีซั่น2สตาร์ทมาครับอันนี้ผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้นี่ถ้าเกิดยึดติดกับตัวละครมากแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่กันครบๆกันนี่ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนเปลี่ยนโลทันทีครับตัวหลักของเรื่องนี่ไปอยู่ที่วิวแทนเพราะว่าวิวคือคนที่ถูกผลกระทบจากการหายไปนะครับก็เรียกได้ว่า2ซีซั่นแรกเนี่ยคือวิบากกรรมของน้องวิวครับแล้วก็ในซีซั่น2เนี่ยก็จะมีความผูกพันแล้วก็แอลเองที่เริ่มใช้ชีวิตเป็นมนุษย์นะครับโตขึ้นซึ่งตรงนี้นี่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนๆนี่ห่วงมากเลยว่าอยากให้ซีซั่นนี้รีบสร้างนะครับเด็กแต่ละคนโตไวเสื้อผ้าเริ่มจะใส่แล้วดูแปลกๆในภาค2นี่นะครับมันจะออกเขาเรียกอะไรเดี๋ยวหยองหยองหน่อยเออนะครับก็คือตัววิวก็จะเป็นแบบเข้าๆผุบๆออกๆออกมาก็จริงอ่ะแต่ว่าเหมือนตัวเองยังติดอยู่ข้างในมีอะไรตกค้างอยู่ในตัวด้วยใช่นะครับอุ้ยตอนนั้นน่ากลัวมากเลยอ้วกออกมาเป็นตัวเศษบ้างครับแล้วก็แอลก็ไปเจอได้ไปเจอหมายเลข8ด้วยก็เป็นหนึ่งในเด็กผู้หญิงที่ถูกนำมาทดลองเหมือนกันนะซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดพลังของเธอคือสร้างภาพลวงตาแอลคือคุมสิ่งของได้ดั่งใจเออแต่นี่เหมือนเขาสร้างลวงตาให้คนเห็นครับผมแล้วก็เรื่องราวข้างในนั้นก็จะมีทั้งเล่นเรื่องความเติบโตของเด็กวัยรุ่นเฉลยเรื่องราวต่างๆแล้วท้ายสุดเนี่ยความเป็นแม่อีกหนึ่งคนนี้ไม่ Joyce. ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็นักแสดงฮอลลีวูดก็พยายามจะช่วยเหลือลูกสุดชีวิตไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรเธอตะโกนสุดใจแล้วก็ใช้พลังทุกอย่างทุ่มลงไปเพื่อตะโกนให้ไอตัวมันก็คือตัวจอมเปิดโปงนั่นแหละแต่มันเป็นเศษที่เหลืออยู่ออกมานะครับออกมาจากร่างของวิวจนหมดท้ายที่สุดที่พีคที่สุดเลยคือมิติถูกเปิดออกแล้วก็แอลเป็นคนที่ปิดเออแล้วตอนจังหวะปิดเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงของไอตัวนั้นอยู่เหมือนคล้ายๆกับว่าถ้ามันกลับไปได้ก็เลยสุดท้ายต้องปิดรูนี้ใช่เรื่องดาวหลายสองข้างครับผมก็คือปกติข้างเดียวเออเพราะเธอใช้สุดแรงเกิดครับไอ้ประตูที่เปิดออกนี่ถ้ามันออกมาได้จริงๆนี่ก็โลกแตกนะครับแล้วก็จบไปตอนแรกเขาเข้าใจว่างงๆแล้วสงสัยนิดหน่อยมันคอมพีทจริงป่าววะแต่เอาจริงๆถ้าคนรู้ช่วงนั้นคงจะรู้แหละครับว่าเขาประกาศสร้างซีซั่น3ต่อทันทีค่อนข้างจะทันทีเลยเออนะครับแล้วเราก็รอมาอีก2ปีนะครับซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วก็เราก็ได้ดูแล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่3ภาคเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าตัวละครหลักหลายๆตัวถูกลดบทบาทลงโดยเฉพาะแก๊งลูกเสือแก๊งแฟนฉันถ้าเทียบกับ2ซีซั่นแรกที่ผ่านมาไอ้ไม้นี่จูบอย่างเดียวเลยตอนแรกจะดูดปากเดียวก็เขาพบรักกันปะโถแม่นะครับผมแต่ว่าพอกลับมาในซีซั่น3เนี่ยก็เผชิญต่อจากซีซั่น2โดยทันทีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยอะไรวะยังมีอะไรเหลืออยู่ก็เรียกได้ว่าน้องวิวเนี่ยจากที่โดนวิบากกรรมมาซีซั่นนี้โดนไม่เยอะแต่รับบทนี่คือแบบปวดขี้ทั้งซีซั่นเลยมึงเรียกปวดขี้กูเรียกว่าแล้วบทเป็นเรด้าคือไอ้ไอ้บุ้ยนะครับผมก็คนลุกทั้งซีซั่นเลยก็คือความเขาเรียกว่าด้วยการที่เขาเคยเจอสิ่งนี้มาบ่อยๆทำให้เขามีเหมือนคล้ายๆกับสัมผัสแบบเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราเจอไอ้ตัวจอมเปิดโปงเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆว่ะซึ่งแน่นอนนะครับก็คือสิ่งตกค้างอยู่เพราะว่าเขากลับไปไม่ได้เขาก็เลยพยายามจะสร้างตัวตนหรือตัวของเขาเองกลับมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้ต้องท้าความนิดนึงว่าจากซีซั่นสองอ่ะคุณแม่จอยเนี่ยคือไล่ไอ้จอมเปิดโปงเนี่ยออกไปแล้วแต่มันยังอยู่ในโลกซึ่งน้องแอลปิดประตูไปไอ้บางอย่างที่มันค้างอยู่นั่นแหละมันถึงมาเป็นต้นต่อของซีซั่นที่3เพราะไอ้ต้นต่อที่ว่านะครับมันมาจากแก๊งรัสเซียนั่นเองนะครับโอ้ไปใช้คำว่าแก๊งรัสเซียจากจักรวรรดิโซเวียตเอาขอโ
ขอโทษจักรวรรดิโซโอเคโอเคนะครับเขาก็พยายามเปิดประตูนั้นอีกรอบนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากเขาพูดหลุดมาระหว่างในเรื่องซีซั่น3บ่อยมากเช่นมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่โซเวียตก็มีมันเคยเกิดอีกขึ้นอีกหลายที่คือพยายามจะเปิดแล้วมีแต่เรื่องไม่ดีแต่ว่าเขาอยากลองเปิดที่ห้องคิดนี้เพราะว่าที่นี่มันเคยเปิดได้กว้างสุดแล้วได้ผลเขาก็เลยพยายามจะลองเปิดมันดูนะครับนั่นแหละแล้วการเปิดคือความสวยงามบางอย่างของไอ้พวกเขาก็ไม่รู้อะไรยังไงนั่นแหละคงอารมณ์เหมือนพลังอำนาจอะไรสักอย่างเออก็ว่ากันไปเขาก็พยายามเปิดแล้วการเปิดมันคือการเชื่อมโยงพลังกับไอ้ตัวเศษที่ยังเหลืออยู่ของผู้เปิดโปงนั่นเองไอ้พวกเปิดโปงเนี่ยมันก็เลยพยายามสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาด้วยการที่พยายามสะกดจิตแล้วก็ดึงคนมาเป็นพวกเออตอนแรกเอาเศษซากก่อนผมอนุมานว่าจอมเปิดโปงเนี่ยต้องการร่างเนื้อในมิติของเราเพื่อที่จะออกมาอารวาสออกมาฆ่าแอลอาจจะด้วยจิตหรือพลังอันอ่อนด้อยล่อหนูก่อนแล้วพอเริ่มมีร่างเนื้อเริ่มแข็งแกร่งขึ้นก็ค่อยบิ้วไปค่อยๆเติบโตโปเกมอนอีโวขึ้นมาปั๊บแม่งสะกดคนได้แล้วก็เอาคนรวมมาเรื่อยๆแล้วก็มีกิมมิกเรื่องของสารเคมีในเรื่องน้องไม้เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยสารเคมีรวมกับสารเคมีสสารรวมกับสสารมันจะเกิดเป็นสสารใหม่เอาเป็นว่ามันก็รวมๆเกิดขึ้นมาเป็นร่างเนื้อในโลกของเราได้เออนั่นเองนะครับเขาก็พยายามรวมๆอยู่ในลงเหล็กลงลึงอะไรประมาณนี้เขาก็รวมมาแล้วหนึ่งในคีย์หลักครับบิลลี่บังเอิญประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็โยงใยพามาจนถึงจุดตรงนี้แล้วเขาก็เลยโดนนะเป็นหนึ่งในร่างโฮสต์ละกันของเจ้าตัวผู้เปิดโปงนี่แหละแล้วก็เข้าไปนะครับสุดท้ายเขาต้องไปหลอกล่อคนเนี่ยมาเป็นสมาชิกอารมณ์คล้ายๆดาวไลน์รู้จักคำว่าแพสซีฟอินคัมหรือเปล่าวะ 100% 200% 300% หาดาวไลน์มาระหว่างหาดาวไลน์ฮะแก๊งแฟนฉันนะก็เข้าสู่เฟสของการคบกันแล้วมีปัญหาก็เรียกได้ว่าวัยรุ่นการค้นหาตัวตนโน่นนี่นี่นั่นว่ากันไปนะครับการเติบโตจนไปมีแฟนแล้วก็หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะโหนี่เลยไปค่ายมาแล้วพบรักดัสตินเราพบรักกับซูซี่น้องซูซี่นะครับซึ่งโหเราก็ลุ้นตายเลยตกลงมึงเป็นชื่อตอนแรกชื่อตอนแรกดูยูกอปปี้ซูซี่แล้วไม่แล้วก็หายไปเลยพอโผล่อีกทีตอน8ก็มันบังเอิญชนกันเลยครับก็คือเขาผลิตเครื่องวิทยุขึ้นมาเครื่องนึงเพื่อจะติดต่อคุยกับซูซี่แต่กลายเป็นว่าเขาไปดักจับสัญญาณของรัสเซียได้ใช่โซเวียตมันเลยกลายคือกลุ่มนึงพยายามไปหาคำตอบจากทางนี้อีกกลุ่มนึงกลับเจอคือแอลเนี่ยใช้พลังจิตจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเขากะจะเข้าไปหาโน่นนี่นี่นั่นคำตอบอะไรของเขาแต่พอไปหาเรื่องของบิลลี่เขาไปเจอบิลลี่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ครับผมแล้วเหมือนบิลลี่จะเห็นหนังแล้วเหมือนสื่อถึงกันแล้วทำให้เธอเริ่มเข้าใจว่าไอสิ่งที่เธอเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไอนี่กันมาแล้วมันไม่ใช่บิลลี่อ่ะใช่แล้วครับแล้วนะฮะสองทางนี้เหมือนจะมาบรรจบกันพอดีจริงๆเราต้องบอกว่ามันมีสี่เส้นเรื่องเพราะว่าเส้นเรื่องแรกเมื่อกี้อะไรนะดัสตินใช่ไหมครับขอใช้คำว่าแก๊งร้านไอติมนะใช่ครับผมก็จะไปเชื่อมต่อพอดีกับในสตาร์คอร์ดเป็นห้างที่เพิ่งมาเปิดใช่จริงมาปิดบังเปิดเนี่ยเพื่อจะซ่อนข้างล่างเป็นฐานใต้ดินฐานใต้ดินก็แก๊งไอติมเนี่ยไปหาทางสายลับรัสเซียอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนคุณแม่จอยคุณแม่จอยคุณพี่จิมนะฮะก็สงสัยเรื่องแม่เหล็กหล่นแม่เหล็กทำไมมันไม่ติดกับตู้เย็นวะพยายามหาคำตอบเรื่องแม่เหล็กนี่ก็ไปอีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนน้องแอลเนี่ยก็แน่นอนว่ากับแก๊งลูกเสือนะครับก็ไปในทางเรื่องของบิลลี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคู่ของแนนซี่กับโจนาธานพี่ของวิลนะครับที่ภาคนี้บทบาทก็น้อยสุดท้ายเรื่องราวขี้คายครับจนมาใกล้กันแล้วก็ติดกันจริงๆแล้วสุดท้ายก็ได้มาเจอกันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือผู้เปิดโปงก็ออกอารวาสทันทีครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจและในหนังเองก็พูดเยอะมากหนังต้องการจะอิงหนังคลาสสิกเรื่องนึงเรื่องเดอะติงที่เคิร์ตรัสเซลเล่นรู้สึกว่าเดอะติงนี่ต้องดูดีๆนะครับมันจะมีเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่จะเหมือนจริงมากๆแต่เวอร์ชั่นเก่าก็คลาสสิกแล้วดูดีเหมือนกันลองหาดูครับตัวมันจะแหว่ๆแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่ผมว่ามันใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของการหลอกว่าตัวเองเป็นคนแล้วก็เรื่องของการแบบในเดอะติงคลาสสิกเขาจะมีการเทสเลือดคือแบบถ้าเป็นไอคนเนี้ยสมมติกรีดเลือดมาแล้วไอคนนี้ถ้าไม่ใช่คนมันคือปีศาจหรือตัวอะไรสักอย่างเอาความร้อนไปจี้เลือดแล้วเลือดมันจะเด้งหนีเลยอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เรื่องนี้เขาไม่ได้เล่นแต่ว่าเขาเล่นแบบประมาณว่าคนปกติก็คือดาวไลน์บิลลี่ทั้งหลายแหละดูเห็นก็ปกตินี่แต่จริงๆนั่นน่ะไม่ใช่คนไปแล้วใช่ครับผมเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยชอบความเย็นนะครับพยายามจะอยู่ในที่เย็นๆว่า
อนแช่น้ำแข็งอะไรก็ว่าก็อันนี้อ้างอิงถึงวงไปส่งกูบขสดูนะครับอะไรๆวะไม่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 ขอภัยแฟนคลับไอ้บาร์เกอร์ร้องด้วยเออโอ้ยไม่ใช่แล้วก็มีการล้อหนังในยุค80ก็คือเรื่องของคนเหล็กนั่นเองนะฮะดีโคตรชิดดีตาโซเวียตรัสเซียนั่นโอ้โหเหมือนโคตรชัดแต่สุดท้ายผู้เปิดโปงก็รวบรวมคนได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เอาคนที่เป็นล่างเนื้ออุน่าเกียดมากก่อนที่ค่อยๆล้มแผลก่อนที่มันจะไปล้มแผลมันมีตอนนึงอ่ะมันถ้าผมจะไม่ผิดตอน5หรือตอน6อ่ะที่มันปิดประมาณว่าเฮ้ยกูมีกองทัพสุดท้ายกองทัพมึงมาล้มแผลมีออกมาก็คือแก๊งสำนักพิมพ์อ่ะสองคนที่ไปไล่ล่าแนนซี่กับโจนาธานในโรงพยาบาลผมอยากให้เขาออกไปเยอะกว่านี้แล้วเราต้องหนีหรือสู้กับไอ้พวกนี้มากกว่านี้นิดนึงแล้วก็มาที่นะฮะกระต๊อบนะฮะแล้วสู้กันสุดท้ายแอลสู้ไม่ไหวครับเพราะว่าต่อให้เธอมีพลังแค่ไหนเนี่ยก็สู้กายหยาบของไอ้ไม่ได้เลยจริงคือมีพลังมากกว่าตัวใหญ่พลังเยอะนะครับแน่นอนว่าเล่นน้องหลายทางจนน้องโดนกัดแก๊งแฟนฉันกูนี่ปั่นจักรยานได้อย่างเดียวนะครับนอกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะไอ้ก็ใช้รถอยู่แล้วสิกูแซวเล่นกูแซวเล่นก็ประมาณนั้นขำๆนะฮะจุดพีคของมันก็คือตอนที่แบบว่าเลือดมันไปทำให้เธอไม่สามารถใช้พลังได้เธอกิดตกไปอยู่แวบนึงสุดท้ายเธอก็ได้คำตอบว่าอ๋อที่ทำไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเลือดไปนั่นข้างอยู่แล้วเธอต้องใช้พลังทั้งหมดดึงออกมาโอ้โหสิ่งนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจนพีคสุดเลยก็คือโผล่ตัวจริงมาแบบเบลเลอร์เธอกลางฮอแล้วก็สู้กันแบบเล่าสู้ด้วยพลุว่ะพลุร้ายแรงเล่าเขาบอกพลุนี่ตัวนึงภาพเท่าระเบิดเออก็คือแรงแรงแรงปะทะของพลุก็แรงแหละครับแล้วเพราะมันอันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็พยายามจุดทวงเวลาไว้ฮะนู่นนี่นี่นั่นนะครับผมแล้วก็การพูดหรือการเห็นของแอลนะครับเขาพยายามจะเข้าไปหาตัวบิลลี่นะครับพยายามไปดึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิลลี่บิลลี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็ไปเจอโมเมนต์นึงของบิลลี่นะครับสิ่งที่บิลลี่เป็นสิ่งที่ความเป็นอะไรก็คือคู่ตรงข้ามความเป็นความก้าวร้าวของเขาความเป็นผู้ชายที่ดูแลอันตรายเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นปมเรื่องของที่ชอบผู้หญิงอายุเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเหมือนแบบขาดความอบอุ่นจากแม่ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาประทับใจในตัวแม่มากก็นั่นแหละฮะเรื่องราวมันก็คืออย่างที่เราเห็นคุณพ่อที่ก็ค่อนข้างโหดร้ายจนทำให้เขาเนี่ยแบบว่าไม่มีแล้วปิดกั้นตัวเองแอลก็สามารถทะลุจนเข้าไปจนเจอได้นะฮะแล้วก็รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้บิลลี่เองที่เป็นโฮสต์ให้กับตัวผู้เปิดโปงเนี่ยก็พยายามทำร้ายแอลแล้วเอาแอลมาส่งให้จนแอลได้อยู่ในสภาวะที่ทำอะไรไม่ได้แล้วในจังหวะสุดท้ายฮะบิลลี่ก็คือได้แอลพูดกระตุ้นความดีของบิลลี่เฮือกสุดท้ายจนบิลลี่ก็ได้สติก็เลยออกมาปกป้องนะครับแล้วก็ยอมที่จะตายแทนนะครับทีนี้มาเล่าถึงอีกไทม์ไลน์นึงนะฮะคือแก๊งอันนี้หลังจากที่เขามารวมกันหมดแล้วมันก็จะเป็นไปฝั่งรัสเซียด้วยอย่างที่เซียนบอกไปตอนต้นนะครับว่าไอ้ต้นตอของจอมเปิดโปงเนี่ยนะครับรัสเซียมันยิงประตูมิติแยกไว้อยู่มันเลยทำให้มีพลังก็เลยต้องแบ่งอีกทีมนึงเพื่อที่จะบุกฐานโซเวียตเนี่ยเพื่อไปปิดไอ้เครื่องยิงอันนั้นออกให้มันพังไปเรียกว่าแก๊งผู้ใหญ่เนี่ยบุกไปฐานทัพแก๊งเด็กเนี่ยสู้กับไอตัวผู้เปิดโปงแล้วก็มีแก๊งนัสตินคอยบอกนะครับเพราะว่าแก๊งไอติมผมเนี่ยเขาเคยลุยไปในฐานทัพโซเวียตมาแล้วนะครับก็เป็นเนวิเกเตอร์นะครับบอกทางได้นะครับสุดท้ายก็ปิดได้นะครับแต่ว่าปิดด้วยความทุลักทุเลพอสมควรนะครับเพราะว่าคนที่ปิดเนี่ยคือจอยส์นะครับผมแต่ว่าลุงจิมเนี่ยฮอปเปอร์เนี่ยนะครับก็ในฉากนั้นเนี่ยมันจงใจใส่ให้เห็นเลยว่าปืนอันนั้นน่ะแม่งอนุภาพรุนแรงมากใส่ชุดสูตรอะไรฮามาสสูตรแดงๆแม่งโดนทีแบบสลายเป็นฟรีเซอร์ถ้าเกิดใครดูตอนแรกอาจจะเห็นความผิดพลาดในตอนแรกเนี่ยแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับมันทำลายทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างไปหมดเลยเหลวเลยอ่ะใช่นะครับแต่ว่าในเคสของจิมเนี่ยมันเกิดเป็นการที่เขาไปกระแทกเครื่องแล้วสู้กับเทอร์นิเมเนเตอร์เนี่ยนะครับผมสู้กันอยู่เนี่ยมันเกิดแสงที่ออกมากั้นระหว่างสิ่งที่อยู่ใกล้ประตูพอร์ทัลกับสิ่งที่อยู่ถัดออกมาครับซึ่งสิ่งที่เธอออกมาเนี่ยชัดเจนมากเพราะมีกลุ่มทหารเนี่ยที่ใส่ชุดเนี่ยเข้าไปเนี่ยโดนสลายหมดเลยแน่นอนนะครับเธอก็ร้องไห้นะฮะแต่ต้องปิดเครื่องยนต์นี้ถ้าไม่ปิดสิ่งนี้นี่คือจบเลยนะฮะจิมก็ลาด้วยความเท่เขาคือ2คนที่กำลังปิ๊งๆกันอยู่สุดท้ายก็แน่นอนฮะชัดดาวแล้วปิดอยากให้สังเกตภาพตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์ของบาเรียที่กั้นอยู่อ่ะผมว่าเหมือนกับฝั่งของจิมอ่ะจะไม่เป็นอะไรยังไงชอบกดไม่รู้ผมคิดอย่างนี้นะผมคิดอย่างนี้นะแต่อยากใครจะไปมีข้อมูลท้ายจริงเดี๋ยวคุยกันแล้วหล
ังจากนั้นฮะก็ปิดชัตดาวน์ตรงนี้ไปส่วนไอตัวล่างนั้นก็เจ๊งไปประมาณนั้นนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการจบไตรภาคนะครับที่เรียกได้ว่ามีการสูญเสียคนหนึ่งแน่ๆที่ไปเลยแน่ๆก็คือบิลลี่ครับนะครับหรือว่าเลดเรนเจอร์ผมเลดเรนเจอร์ก็มันไม่ได้ดีกับบทนี้นะดูทรงพอไปเล่นตัวร้ายแล้วคนชอบไม่แล้วเขาดูอินนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะแล้วก็ตอนจบสุดท้ายก็เป็นการทิ้งลาเพราะว่าระหว่างทางก็จะรู้กันว่าคือตัวแม่เนี่ยอยากให้ลูกเจอสิ่งดีๆแล้วรู้สึกว่าเป็นผมก็ไม่อยู่ตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วหลังจบซีซั่นแรกกูไปแล้วใช่แล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เหนี่ยวล้างไว้ก็คือจิมครับคือจิมพยายามบอกว่าเฮ้ยคือฉันเองก็มีผูกพันกับที่นี่ถึงแม้มันจะแย่แค่ไหนฉันก็อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเธอไปก็ดีแล้วแต่ตอนนี้คือจิมหายไปด้วยฮะก็เลยทำให้เธอรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเธอไม่มีอะไรเหนี่ยวล้างเธอแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนได้รับการโอนถ่ายอย่างที่บอกกันครับตอนซีซั่น2ก็คือแอลเนี่ยมาอยู่กับจิมรักจิมนี่รักเหมือนลูกเลยใช่นะครับเหมือนทดแทนกันนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเธอก็เลยย้ายบ้านแล้วก็จากลากันระหว่างแก๊งแฟนฉันแล้วก็สลายกันไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจุกนะฮะถ้าผมจะให้เปรียบก็ถ้าเอ็นเกมมันมีรักนะ 3,000 อันนี้ก็เปิดประตูไว้3นิ้วประมาณนั้นใช่แล้วก็จดหมายรักฉบับนั้นนะครับที่เขาไม่ใช่จดหมายจดหมายปรับความเข้าใจมันคือเขาไม่พูดความว่ารักกันแต่ว่าในจดหมายเนี่ยมันโอ้โหก็คนที่อินก็ต้องมีร้องไห้บ้างแหละใช่นะครับผมเพราะว่าโอ้โหมันเรียกน้ำตาให้กับแอลมากเลยนะฮะแล้วแอลก็ลาออกไปนะครับระหว่างที่จบนี้ล่ะครับมีเอ็นเครดิตมีเอ็นเครดิตครับนี่แหละบนปี๊ดใจตรงนี้แหละสไตล์มักกันเก่าเลยตัดไปที่รัสเซียครับตัดไปก็อยู่ดีๆก็เป็นเหมือนคล้ายๆสถานีทดลองสถานีนึงที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงตอนแรกๆอ่ะที่มันเป็นพื้นที่มันดูเป็นหิมะดูเป็นอะไรก็พื้นที่รกร้างของรัสเซียแต่ว่ากองกำลังโซเวียตนี่แหละเข้ามาควบคุมแล้วก็อยู่ดีฉายมาตรงนี้ทำไมอยากให้สังเกตประโยคนี้ผมไม่เข้าใจเขาจะพูดประโยคนี้ทำไมไม่ใช่มากันนั่นเอาไอ้นี่เขาพูดทำไมนั่นแหละเขาพูดทำไมผมเอานี้คาดไว้ก่อนแล้วเขาก็ไปลากไอ้คนนี้มานะครับป่าไม่ที่ไม่ใช่มากันแล้วก็ลากไปอยู่ในห้องขังที่เขาบอกไม่เขาไม่เอาเขาไม่อยากไปอยู่และสุดท้ายก็จับขังครับล็อกคุ้นไหมฮะและสุดท้ายตัวที่โผล่ออกมาก็คือน้องหมาที่เราเคยเจอกันมาเองซึ่งผมมองว่าไอ้หมาเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอื่นที่คือมันเป็นตัวอื่นแน่ๆแหละเพราะว่าตัวแรกในซีซั่นหนึ่งน้องแอลคือระเบิดมันไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวซึ่งผมสันนิษฐานได้ว่าทางฝั่งรัสเซียเองก็คงได้เจอหมาพวกนี้มากกว่าหนึ่งตัวเพราะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะจำได้ไหมครับตอนที่น้องสาวของลูคัสเขาไปเอาไอ้อาวุธพิเศษอันหนึ่งมาที่มันเอาไว้ช็อตและดัสตินเอามาใช้ช่วยสตีฟกับโรบินและน้องชี้ให้เห็นกรงที่เอาไว้ขังหมาแสดงว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ารัสเซียเจอไอหมาตัวนี้มากกว่า1ตัวมาแล้วเลยเตรียมการทั้งกรงทั้งอาวุธอย่างเงี้ยเอาไว้โอ้พี่ชาโมวิเคราะห์ได้ดีมากครับเพราะว่าเขารู้แน่เลยว่าถ้าเขาเปิดมิตินี้ออกต้องเจอไอ้ตัวเนี้ยก็เลยต้องทำเตรียมอาวุธทุกอย่างเอาไว้พร้อมนะครับถูกต้องฮะก็แล้วก็จบไปซะอย่างนั้นเอ็นเครดิตก็ยิ่งตอกย้ำอีกว่าแม่งถึงกับขั้นเอามาเลี้ยงอ่ะแสดงว่าเขากำลังต้องการทดลองหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ย้อนกลับไปที่ประโยคเมื่อกี้ครับที่เขาบอกว่าไม่ใช่มักกันคนนั้นละกันเอาอีกคนนึงมาตอนนี้คือมั่นใจได้เลยว่าในห้องขังห้องนั้นที่ข้ามไปมีคนอเมริกันอยู่แล้วคนอเมริกันคนนั้นน่ะควรจะเป็นใครหากเล่ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือผมเชื่อได้ว่าไอประตูมิติตอนแรกที่มันจะก่อนที่มันจะระเบิดและเกิดบาเรียขึ้นมาเนี่ยผมว่าไอตัวจิมของเราเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งมีความเป็นไปได้สูงส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อว่าลุงจิมเนี่ยไปอยู่ในนั้นนั่นแหละเพราะว่าตอนที่กองทัพอเมริกาโผล่ขึ้นมากับลุงหมออ่ะนะครับที่มายืนที่รอยแยกกองจากกันนะครับก็ทางกองกำลังของอเมริกาบุกเข้ามาแล้วทหารโซเวียตหายไปหมดเลยไปกันทางไหนแต่พวกผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะไปทางแบบไอ้ฐานใต้ดินนี่มันจะยาวถึงรัสเซียเลยหรอไม่ไปป่ะไม่น่าถึงหรอกซึ่งมันต้องข้ามทะเลอีกอะถูกปะไม่น่าใช่นะครับมันคนละทวีปใช่ไหมผมเปิดแผนที่โลกก่อนนะครับไม่คือตอนที่เราคุยกันเนี่ยตอนที่เราดูจบกันเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ศึกหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ยังไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้สันนิษฐานล้วนๆครับถ้าเป็นผมว่าด้วยความอึดถึกของจิมอย่างที่ทุกคนเห็นผมว่าถ้าไม่ระเบิดไม่อยู่ตรงนั้นเป็นผมหนีเข้ารอยแยกก่อนแล้วเดี๋ยวคงหาโอกาสออกมาหรือคงเชื่อว่าแอลจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นอย่างที่พี่ชาโม่พูดพวกรัสเซียอาจจะเปิดมิติแต่ว่าเราสิ่งที่เรารู้อีกอย่างนึงคือโลกอัพไซด์ดาวกับโลกเราแม่งเหมือนกันเด้ลุงจิมเข้าไปในโลกอัพไซด์ดาว
ประเด็นคือเดินทางในโลกอัพไซด์ดาวจากอเมริกาไปรัสเซียนี่โอ้โหน่าจะโดนจับหรืออะไรก็ว่าไปเออผมว่าต้องโดนจับเออแล้วมันมีเหตุผลตรงนี้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครย้อนไปในตอนนั้นน่ะจำได้ใช่ไหมครับก็คือแก๊งของผู้ใหญ่อ่ะเขาไปจับชาวรัสเซียได้นักวิศวกรที่ชอบเซเลปี้น่ารักน่ารักเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็กำลังเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตนะฮะแต่โหสุดท้ายฮะก็โดนเก็บไปนั่นน่ะก็คือเขาพยายามอธิบายเหมือนกันมันเป็นการสร้างประตูบางอย่างแล้วก็เขาก็พูดนะฮะจนจิมเก็ตว่าเอาอีกแล้วกูว่าแล้วมึงมาเปิดประตูกูแล้วกูปิดแล้วกูฉาบปูนแล้วเห็นไหมเนี่ยมึงก็มาเปิดอีกนะครับผมประมาณนั้นแล้วเขาเหมือนพยายามพูดว่ามันเป็นรีซอร์สบางอย่างที่ตรงเนี้ยเขาอยากจะได้กันเออซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ครับนั่นหมายความว่ามีคนถามเหมือนกันมีคนถามผมเหมือนกันในฐานะที่เป็นแฟน Netflix แล้วก็ดู Netflix เยอะเขาก็ถามว่าโอ๊ตจะมีซีซั่น4มั้ยถ้าอันนี้ย้อนไปกับจากบทสัมภาษณ์ของทางผู้กำกับหรือว่า2พี่น้องดัฟเฟอร์ดัฟฟี่เนี่ยนั่นนะฮะเขาบอกไว้ว่าแผนเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเขาวางไว้ว่าซีรีส์นี้จะมี 4-5 ซีซั่นโอ้แต่ว่าณตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยยังไม่มีประกาศเป็นทางการนะครับว่าจะดำเนินการสร้างซีซั่น4แล้วก็ถ้าเกิดสร้างจริงๆผมว่าช่วงเวลาจะต้องห่างออกผมว่าต้องไปไกลๆหน่อยให้เด็กมันโตได้ต้องสวอปเวลาไปหน่อยเพื่อให้เข้ากับตอนนี้ที่เด็กๆทุกคนโตกันหมดแล้วนะครับประมาณนี้ละกันนะฮะอุ้ยสนุกแล้วก็สเกลเรื่องก็น่าจะขยายด้วยเออจริงเพราะว่าตอนจบก็อย่างที่เห็นใน end credit นะฮะก็ตามนั้นนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เออถ้าเกิดยังไงใครมีคอมเมนต์หรือว่าใครมีแนวคิดอะไรยังไงฝากมาคอมเมนต์กันด้วยเออหรือแบบบางฉากที่เราไม่ได้พูดถึงแล้วมันน่าจะเป็นกุญแจอะไรบางอย่างเออที่จะบอกต่อไปว่าตกลงแล้วจะมีซีซั่น4หรือเปล่าครับนะครับยังไงก็พิมพ์บอกกันด้วยละกันนะครับวันนี้พวกเรา2คนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะฮะนี่แล้วตกลงมันยังไงวะสรุปคือน้องแอลไม่มีสแตนแล้วอ๋อคือไม่มีพลังแล้วไม่มีพลังแล้วแล้วเดี๋ยวซีซั่น4จะไปเจอหมายเลข8แล้วก็จะเป็นการขี่ม้าข้ามทวีปเดี๋ยวใจเย็นก่อนมึงนี่ก็การหมุนพอแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นมันนี่นะสตีบอลลันเลยบ้า